ังจากเราถอดชุดไฟลิ่งสายคงสายไฟออกเพื่อที่จะเอาชุดหลังนี้ออกนะฮะก็จะมีน็อตอีก7จุดสกรูครับสกรูสกรูนะสกรูสกรูอีก7จุดก็คือตรงนี้3ด้านนี้3และท้ายเกียร์นี่อีก1ทั้งหมดนี้จะถูกถอดออกแล้วก็ท่อนหลังเนี่ยก็จะหลุดออกเลยครับจากที่เราสกรูทั้ง7ตัวออกแล้วนะครับตอนนี้เราจะถอดชิ้นหลังออกทั้งชิ้นเลยนะครับหนึ่งนะครับนะครับเนี่ยถอดดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าซิลด้านล่างมีปัญหามีน้ำมันเยอะออกมานะครับเยอะเหมือนกันนะก็ดีครับจะได้เปลี่ยนคู่เลยตัวที่หนึ่งนะครับเท้าแบบนี้ได้ใช่ไหมได้เข้าลึกได้เลยสภาพสวยขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการใส่ชิวตัวใหญ่ชิวแท็กขึ้นตัวใหญ่นะครับ เราจะใส่ชิวแท็กของ DM โอเคได้ระดับแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสวยงาม
นั่งตำแหน่งถูกต้องตัวที่2นะครับคือซีลท้ายเครื่องเดียมแท้นะชุดคัดกลับเข้าไปโดยที่จะต้องขันน็อตและขันสกรูตัวนี้ที่40นิวตันเมตรนะครับมาเริ่มกันเลยเม็ดครบ5ตัวครับหลังจากเราทอร์กที่40นิวตันเมตรแล้วนะครับสเต็ปที่2ก็คือเราจะต้องหันสกรูตัวนี้ไปที่40องศาดูกันครับการขันบาลานซ์เวทนะครับตัวครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องขันที่10นิวตันเมตรอันที่2ก็คือ90องศามาเริ่มกันครับตัวนี้ไปเพื่อที่จะใช้ดึงซิลจะออกแล้วเดี๋ยวเอาอะไรมาเกี่ยวไขควงก็ได้ครับเดี๋ยวขออีกครั้งหนึ่งคือการแมนเทนแนนซ์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการแมนเทนแนนซ์ใหญ่มันค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าแรงสูงมากก็ควรทำไปพร้อมในคราวเดียวเลยครับอ
หมู